ปีนี้ครบ15ปี15ปีแล้ว5ปีแล้วแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่การแสดงมันเป็นเหมือนกับเราสามารถปรับให้เป็นเครื่องมือในการสอนได้เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็เอนจอยแล้วก็ให้ความรู้ได้ด้วยกว่าจะมา15ปีเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าโหเข้มข้นเข้มข้นมากผ่านการผ่าตัดมา 200,000 คนเป็นผู้โชคดีครับมี1คนที่เป็นใช่ผู้กินกับแล้ววันนี้รายการผู้กินกับอยู่กับพวกเขาทั้ง3คนครับเบบี้มัมสวัสดีครับเอาเก้าอี้มาด้วยนะฮะเดี๋ยวขอหยิบเก้าอี้ด้วยก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนนะฮะจากฝั่งนี้ไปเลยครับสวัสดีครับนิ่งเบบี้มัมครับรัชชัยลูกจิตพิพัฒน์ครับสวัสดีครับนัทพลเมธาเรียกว่าทาครับครับสวัสดีครับทองเนื้อทองแท้ครับเรียกเกลือได้ครับผมทั้ง3หนุ่มหนุ่มตลอดการเพราะว่าเราไม่ได้เห็นชมหน้าจริงๆของเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องแบบว่าเริ่มแรกเลยคือหน้าขาวมาเลยเริ่มต้นของเบบี้มานเกิดขึ้นได้ยังไงก็สมัยเรียนนะครับพี่นิ่งกับพี่ทาเป็นเพื่อนกันครับทำละครเวทีด้วยกันที่ราชการพระนครครับนะครับโรงเรียนเดียวกับพี่เปิ้ลนี่แหละครับแอปเปิ้ลโชว์แล้วก็ทำละครด้วยกันแล้วก็พอเราปิดเทอมแล้วก็ไปเทคคลาสละครใบคนหน้าขาวนะครับก็เจอคุณไพฑูรย์ไหลสกุลเป็นอาจารย์ของเราแล้วก็เจอพี่เพื่อที่นั่นนะครับแล้วก็ได้เจอกันที่นั่นแล้วก็ได้พูดคุยกันบ้างทำคลาสด้วยกันประมาณ30ชั่วโมงนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันตามภาษาวัยรุ่นเฮ้ยแล้ววิจัดงานทำคณะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยกันนั้นมาฮะก็เลยแบบว่าชวนกันมาเป็นคณะใช่ครับเริ่มต้นบอกว่ามี4คนใช่ไหมครับใช่ครับอีกคนนึงไปไหนอ่ะตอนนี้ขึ้นมาเล่นบนสวรรค์อ๋อจริงป่าวอ่ะพูดถึงละครใบ้แวบแรกที่เราคิดถึงเนี่ยจะคิดถึงว่าคนที่แสดงต้องแบบฐานะขาวเนาะยุคเริ่มต้นเป็นแบบนั้นมั้ยครับเริ่มต้นเป็นธรรมเนียมใช่มั้ยฮะใช่ครับเป็นดีชแนลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่พอมันคลี่คลายมาเป็นแบบนี้ได้ไงเอาไปต่างประเทศครับอืมญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศเล่นละครใบโดยที่ไม่แต่งหน้าขาวแล้วอ้าวตอนแรกตำรวจก็ต้องแต่งหน้าขาวใช่ๆๆอย่างนี้ก็เล่นละครใบละครใบต้องแต่งหน้าขาวนี่ไงก็แค่ไม่พูดเนี่ยก็ใช้ภาษาต่างๆอ้าวถ้าอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้เราก็น่าจะทำได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าบางทีในมุมเราพอเขาสนใจสมาคมนะมุมผมอะพอเขาสนใจการหน้าขาวเรามากไปบางทีเขาจะไม่สนใจสิ่งการแสดงใช่ไหมหรือว่าสาระที่เราต้องการสื่อสารใช่ไหมบางทีเราอยากจะเล่นเรื่องอย่างนี้บ้างก็ไม่ได้มันก็ต้องรอดูว่าตลกก็เลยตลกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่หน้าขาวละแล้วกลับมาอยู่ที่เบสิกอยู่ที่ร่างกายเราทั้งหมดเลยครับก็เลยคุยกันว่าเออลองลดก็ดีเนาะตอนที่จะทำครั้งแรกน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะเราทำมาตลอดชีวิตเรารู้ว่าถ้าหน้าขาวก็เวิร์กหมายถึงตอนงานอีเวนต์นะครับหน้าขาวเองก็เวิร์กแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราไม่หน้าขาวเราจะเอาอะไรมาทดแทนสิ่งที่มันหายไปพอผลที่มันออกมาเป็นยังไงก็ค่อนข้างดีนะครับคือโชคดีเรื่องเครื่องแต่งกายเราแล้วก็เรื่องตอนนั้นเราใช้คาแรคเตอร์เป็นผมม้าผมหน้าม้าหน้าม้าใช้เป็นตัว83ด้วยคาแรคเตอร์ผมมันก็ดูน่ารักอยู่แล้วใช่ครับเท่าที่จำได้คือคนดูที่เป็นคนไทยเขาก็ค่อนข้างเปิดรับนะครับเคยคุยกับนักแสดงต่างประเทศเขาบอกว่าคนดูที่เป็นคนไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนดูที่น่ารักอันดับต้นของโลกนี่แหละเปิดรับแล้วก็แบบอะไรที่มันยากๆเลยเขาคอนเนคกันหมดใช่นับถึงวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยปีนี้ครบ15ปี15ปีแล้ว5ปีแล้วจำโชว์แรกได้ไหมครับเอาโชว์ที่เป็นทางการเทศกาลละครที่เป็นมาอินเดอะปาร์คครับเป็นไงก็เป็นที่แตกตื่นนะครับที่แตกตื่นทำไมแตกตื่นนะตอนนั้นเราทำจากสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเลยเรียนมา30ชั่วโมงเรียนยังไงก็เล่นเลยอะไรเงี้ยมีไอเดียว่า
อะไรที่เกิดขึ้นในสวนก็ลองมาเล่นดูเลยอ๋อเพราะโจทย์คือเป็นงานในสวนใช่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนอะไรดีวะคนไปวิ่งจ็อกกิ้งคนไปขี่กันในสวนอะไรเงี้ยครับก็ดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตามภาษามันยากกว่าการแสดงละครพูดยังไงบ้างผมคิดว่าสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆครับอันดับแรกก็คือเงียบยังไงให้ไม่อึดอัดคำนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาพอเราทักษะในการพูดเป็นเรื่องเบสิกทุกคนอยู่แล้วแต่พอจะต้องพูดโดยที่ไม่พูดเนี้ยมันก็จะมีความอึดอัดอยู่เพื่อสำหรับคนเริ่มต้นนะครับจะยากตรงนั้นมีเคล็ดลับบอกเขาไหมว่าเงียบยังไงไม่ให้อึดอัดมีครับก็จริงๆเป็นเรื่องลมหายใจเวลาเราฝึกทักษะพวกจับกระจกหรือว่าเราเล่นเทคนิคต่างๆเนี่ยตอนแรกๆเราก็จะมีความตั้งใจพอความตั้งใจมากๆมันก็จะกลายเป็นความอึดอัดกลั้นหายใจไปเองเรากลั้นใช่ไม่ใช่ไหมอย่างสมมติแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยสมมติดันใช่ไหมครับเนี่ยมันตั้งใจถึงคลายก็แล้วก็ค่อยเริ่มใหม่แบบว่าถ้าแบบว่ากดดันก็กดดันค่อยแต่ว่าแล้วก็คิดไปว่าจะทำยังไงต่อว่าครูจะซึมซับลมหายใจเราโดยไม่ทันตั้งตัวหายใจแบบเขาเรียกว่าหายใจพร้อมกับเราอันนี้เคล็ดลับของการแสดงอย่างนึงนะละครพูดก็เป็นเหมือนกันแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไหมของผมก็เป็นพวกองค์ประกอบศิลป์ทำฝ่ายศิลป์อะไรครับออกแบบชุดออกแบบอุปกรณ์สีอะไรคนนี้เป็นสีอะไรคนนั้นเป็นสีอะไรใช่ครับใช่แล้วทรงผมดูจากคาแรคเตอร์แล้วก็ทรงผมอะไรเงี้ยครับใช่ครับกำกับนะครับในส่วนที่รับผิดชอบกำกับแล้วก็ช่วยดูพวกอะไรที่เกี่ยวกับเวทีหมายถึงบทด้วยไหมใช่ครับแต่บทจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนตัดสินใจแต่จริงๆแล้วทุกคนช่วยกันครับ improvise กันไปใช่แล้วก็ผมคนตัดสินใจว่าอันนี้เอาชอบอันนี้พี่ยิ่งชอบนี่ของพี่เกลืออะไรเงี้ยพี่ยิ่งเหรอครับก็เหมือนเป็นประสานงานนะครับก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเราคุยกับลูกค้าอย่างเช่นเป็นต่างประเทศเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เราทําได้และทําไม่ได้และอะไรที่มันต้องทําอย่างนั้นก็ทําหน้าที่กันแบบนี้มานะฮะรู้ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วใครส่วนใหญ่ใครเป็นคนหางานหรือว่าลูกค้าจะติดต่อเราเองส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดต่อมาเองนะครับแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้วมันเราก็ต้องออกไปในพื้นที่ที่เขาไม่รู้จักเราเช่นแบบที่เขาเป็นอีกวงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พรีเซนต์สิ่งที่เราทำว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่มันมีการแสดงอะไรสักอย่างนึงที่แบบเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็เอ็นจอยแล้วก็ให้ความรู้ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าละครใบ้แนะถึงแม้จะอยู่ในประเทศไทยนานแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่เสมอมันต้องการคนอย่างเรานะครับออกไปอธิบายเขาฟังครับแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่การแสดงมันเป็นเหมือนกับเราสามารถปรับให้เป็นเครื่องมือในการสอนได้กว่าจะมา15ปีเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าโอ้โหเข้มข้นมากอย่างพี่เกลือครับก็ที่เข้มข้นก็คือก็ผ่านการผ่าตัดมาผ่าตัดใช่เมื่อก่อนเป็นผู้หญิงใช่ผ่าตัดออกมาแล้วครับใช่ครับจากผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ใช่ผ่าตัดข้างล่างแต่ผ่าตัดตรงนี้ผ่าตัดสมองครับใช่เป็นยังไงครับมันมีก้อนเนื้องอกในต่อมใต้สมอง 200,000 คนเป็นผู้โชคดีครับมี1คนที่เป็นแล้วทำยังไงตอนนั้นครั้งแรกที่รู้สึกไงก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะดูแลเธอทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอเป็นเหมือนเคสให้กับนักศึกษาเพราะว่าเคสนี้มันน้อยมากครับบอกว่าไม่ใช่ขึ้นครั้งเดียวด้วยใช่ครับขึ้น2ครั้งครับก็ผ่าครั้งแรกไปแล้วก็เว้นระยะอีก1ปีหมอก็ MR อีกทีนึงแล้วก็เจออีกมันขึ้นอีกฝั่งนึงหนีมาพอครั้งสุดท้ายหมอผ่าหมอบอกว่าไม่เจอแล้วเพราะว่าหมอผ่าดักหมดทุกทางแล้วหมอสมองแล้วไม่มีเหรอมีครับมี3ปีในช่วงที่ดูแลรักษาเนี่ยครับมีผลกระทบต่องานมั้ยตอนแรกๆก็มีครับเพราะว่าอย่างเช่นผมเล่นแล้วด้านข้างจะมองไม่เห็นเลยเดินชนกันบ่อยเดินชนกันบ่อยครับก็มีผลกับการมองเห็นด้วยใช่ต่อการมองเห็นใช่ครับผมก็ค่อยมาทำการแบบบำบัดค่อยๆนู่นนี่นั่นอะไรเราเรื่องเคสที่ตอนไปมาเลเซียก่อนครับที่เกือบคนที่เราก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบตกใจแล้วเขาก็แบบบอกกับคนดูทุกคนเคสนั้นเป็นเคสที่ผมน้ำตาไหลชอบมากเพราะทุกคนในฮอครับ
พอตอนจบอยู่ดีเขาขึ้นมาพูดว่าคนจัดเขาพูดว่าเนี่ยพี่เกลือกำลังจะผ่าตัดโชว์นี้เป็นโชว์สุดท้ายก่อนเขาจะผ่าตัดนะพวกเรามาเป็นกำลังใจนี่ขนลุกเหมือนกันเป็นกำลังใจพี่เกลือแล้วก็พูดว่าเชียร์อยู่ว่าสู้ๆนะทุกคนในหอก็เชียร์อยู่ก็ตบมือปั๊บ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 โอ้โหตอนนั้นประทับใจมากคือถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็คงคิดว่าเราเป็นคนปกติคนนึงที่มาทำแต่พอรู้ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาสุขภาพอยู่แต่มาทำให้เขามีความสุขอ่ะมันสะท้อนนะเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่รู้สึกว่านี่คือความเป็นนักแสดงที่เป็นบวกๆอ่ะเวลาเจออะไรเรามีวิธีการจัดการกับมันมีวิธีการแบบว่าเฮ้ยฉันไม่คิดเพราะสุดท้ายแล้วมันเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปใช่เดี๋ยวมันต้องผ่านไปแล้วของทาละฮะผมก็เจอก่อนหน้านี้โดนพิเศษกิจครับมันจะมีช่วงผู้ฝ้าของเราครับหมายถึงแบบงานเริ่มมั่นคงแล้วเรารู้ว่าอะไรได้รับนี้ตอนนี้นี้พอเริ่มแต่งงานมีลูกปรากฏว่าเศรษฐกิจอยู่ดีก็ลงก็ลงอย่างเดียวลงแบบยาวตอนนั้นก็ต้องขายบ้านขายรถขายไปก็ถือว่าขายตัวใช่ไหมใช่ขายตัวขายหมดทุกอย่างขายหน้าก็ตอนนั้นก็ดาวผมก็เครียดเหมือนกันแล้วเป็นช่วงแปลกด้วยครับเป็นช่วงเดียวกับพี่เกลือตอนนั้นนะครับใช่ซึ่งคนที่รับสิ่งที่หนักที่สุดคือพี่ยิ่งเพราะพี่ต้องแบกรับเบบี้มัมทั้งหมดไว้เพราะว่าพี่เกลือก็หายไปผมยังหายไปคนนึงเพราะไปจัดการปัญหาชีวิตตัวเองก่อนตอนที่ช่วงเข้มข้นก็คือช่วงที่ไปเวิร์ลทัวร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเราเคยได้ต้องไปแสดงหลายประเทศนะครับสิบประเทศนะครับก็ตอนนั้นพี่เกลือมันต้องผ่าเลยทุกอย่างก็เลยผมต้องไปกับพี่ทาเองแล้วก็มีพี่เดียวที่เป็นนักจักรีคนหนึ่งเล่นแทนก็ไปเล่นแทนอย่างเงี้ยครับซึ่งไอตรงรายละเอียดพวกการแสดงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไอระหว่างทางที่เราต้องเดินทางต้องแพลนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็เพิ่งตั้งบริษัทเราก็รู้สึกว่าเราเอาไม่อยู่ท้อไหมฮะโอ้เรียกว่าแบบสุดยิ่งกว่าท้อมีคำไหนที่เรียกว่าแบบสุดกว่าท้อคือเลือดครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันยังไม่จบงานเราจะเทไม่ได้ก็คืนไปก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวว่ากันก็ค่อยนอนหลับเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวก็ตื่นใหม่อ่ะจบตรงนี้จบประเทศนี้ไปประเทศนี้ต่อก็ได้แต่ว่าก็แก้ไม่ได้ก็ต้องถูไปแต่ว่าพอมามองย้อนไปก็รู้สึกว่าเก่งเว้ยเก่งเว้ยได้จริงๆตอนที่เราอยู่กับปัญหาเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูอยากจะทิ้งมันแล้วก็เดินกลับไปแต่ที่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเราชนะมันหรือผ่านพ้นไปแล้วหันกลับมามองเนี่ยมันจะแบบวิกฤตนะมันแบบว่ามันแบบว่าอื้อวีรกรรมมากเลยกูยังอยู่ได้อยู่ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละคือความต่างของคนพยายามกับคนที่ยอมแพ้พูดถึงคาแรคเตอร์เมื่อกี้พูดถึงหน้าที่ไปแล้วคาแรคเตอร์ที่วางเอาไว้เมื่อกี้คุยกันรอบบอกว่าเหมือนแฝด3ที่เหมือนกันแต่ว่าในความเหมือนก็ไม่เหมือนง่ายดีนับง่ายพี่เป็นลูกคนสุดท้องครับพี่คือลูกคนสุดท้องก็จะเป็นแบบมีแนวโน้มจะโดนแกล้งเยอะโดนแกล้งเยอะคนกลางหน่อยก็แซบๆหน่อยพี่เกลือก็จะเป็นพี่โตคอยรามแล้วเวลาเล่นคาแรคเตอร์ผมกับพี่ยิ่งก็จะแบบจี๊ดจ้าหน่อยพี่เกลือก็จะเป็นส่วนผสมตรงกลางชื่อเขาเกลือไว้ปรุงรสประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้เอาไว้เป็นโครงเวลาเราคิดสคริปต์คิดบทหรือว่าคิดเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันจะมีอีกอันนึงครับคือในชุดเบบี้มามอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะทำเป็นเรื่องจริงๆเราก็จะถอดตัวเบบี้มามนี่ออกเลยครับมันก็จะมีคาแรคเตอร์พิเศษคือสมมติถ้าเราอยากเล่นเรื่องที่เกี่ยวกับมีผู้หญิงแต่ทีมเราไม่มีผู้หญิงพี่ก็ต้องเอาจนบางคนเนี่ยคิดว่าผู้หญิงจริงๆใช่ตอนเล่นหนึ่งน้อยอกแดงพี่เล่นเป็นร้อยโบกแดงเป็นหมาป่าคนที่เป็นนายพรานโอเควิ่งจะผมยาวใช่เป็นผู้หญิงเกลือไม่ได้ยินเสียงพี่ยิ่งเกลือแล้วมาเฮฮาแล้วก็เอ๊ปรากฏว่าบางคนเขาแบบพูดกับเราแบบพูดภาษาจีนแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็พูดจีนได้นิดนึงแล้วก็พูดตอบเข้าไปสั้นๆปุ๊บคำนั้นปุ๊บปรากฏว่าเด็กเขาแบบเฮฮาพอเขาเห็นหน้าเราพูดไปประโยคนั้นแล้วก็โลกทั้งใบของเขาเสียงผู้ชายผู้ชายเฮ้ยที่เราเคยผ่านนิทานมามันเป็นผู้หญิงนี่หว่าไม่เคยเป็นผู้ชายว่ะใช่คือวันนั้นก็เลยคุยกันแล้วพี่ก็เลยบอกว่าก็คือเป็นเราเหมือนเป็นตัวมาสคอตเป็นความลับที่เราจะต้องไม่ให้เขารู้ถ้าเขารู้เนี่ยมันคือเมจิกมันจะใช่ใช่ใช่ไม่ได้คนเนี้ยนะนี่ใช่เหมือนกันเลยคือตอนนั้นใส่ชุดอะใส่มาสคอตเนี่ยเขาบอกว่า
ห้ามไปถอนให้ใครเห็นเพราะมันจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่แกฝันนี่คือกติกาของนักแสดงเลยล่ะใช่ครับอย่างที่มาเลเซียอันนึงก็ดีมากคือตอนไปแสดงแล้วหนูน้อยบงแดงเนี่ยนะฮะแล้วมีรอบนึงคือเด็กๆ เขาอินมากหนูน้อยบงแดงต้องหนีหมาป่าที่จะเข้าไปจัดการเด็กมันอินมากพอลงจากเวทีปั๊บเด็กช่วยกัน10คนข้างหน้าทุกคนยืนกันเป็นโลแล้วก็จับมือกันไว้เป็นกำแพงมนุษย์ไม่ให้มันป้องกันหมาป่าไม่ให้ทำร้ายหนูน้อยบงแดงวินาทีนั้นผมคิดใจหมาป่ามันช่วยแล้วโดนตรีนนะดึงจนหางจะขาดเขาเชื่อเนาะเขาเชื่อมันก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆมีอีกอันนึงที่เนี่ยครับเล่นเรื่องนี้เป็นนางเอกแล้วเป็นฉากโรแมนติกผมกับพี่ยิ่งก็เหมือนทำท่าจะจูบกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการท่านพี่ยิ่งวิ่งหลุดครับโหอ๋อแล้วทำไมอ่ะเด็กทำไมหัวล็อกคนดูก็เลยหัวล็อกไปกันตายสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งจับขยับปิ้งให้บนเวทีก็ได้สถานการณ์ใช่มันอุบัติเหตุไงนะบางทีมันแบบว่าอุบัติเหตุว่าไอ้สิ่งที่มันไม่คาดฝันนะมันได้อะไรใหม่ๆแล้วซึ่งคนดูเองก็สนุกกับมันนะแสดงว่าเขาอยู่กับเราเนาะตลอดระยะเวลา15ปีมีงานอย่างสม่ำเสมอไหมครับหรือว่ามีช่วงไหนที่มันขาดช่วงไปไหมก็น่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ถาโรครับผมแล้วก็ช่วงพีคที่แบบว่าแสดงต่างประเทศกลับมาออกทีวีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอันนั้นพีคเลยงานแบบว่าแทบไม่ได้พักเลยใช่ไหมฮะแทบไม่ได้พักเลยซึ่งข้อดีของสำหรับผมนะครับมองในข้อดีที่ตอนเศรษฐกิจแย่มันคือการซ้อมโควิดครับสำหรับผมนะครับซ้อมโควิดตอนนั้นไม่ใช่โควิดตอนนั้นยังไม่ใช่โควิดเขาซ้อมหลอกเขาหลอกอยู่ซึ่งตอนนั้นคนก็อาจจะปกติแต่ของผมมันหนักมากจนแบบไม่รู้จะรอดยังไงอ้าวก็รอดมาได้เขาเจอโควิดอ่ะผมก็อ๋อผมเคยซ้อมมาแล้วก็ลองทำแบบเดิมที่เราเคยรอดมาได้มันก็ถั่วไทยก็ไม่หนักเท่าเดิมแต่ก็โอเคในการแต่ก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ดีใช่ครับเที่ยวนี้แก้ยังไงครับเที่ยวนี้ผมคิดว่าพอเราทำงานด้วยกันนานๆนะครับคือนอกจากเรามีทักษะอื่นๆนอกจากการแสดงมันเรามีทักษะรู้ว่าเราสามารถแพลนได้ล่วงหน้านิดนึงว่าเฮ้ยงั้นรีบปรับมาทำออนไลน์ไหมอะไรเงี้ยเราก็เป็นเหมือนแรกๆที่รีบปรับมาทำออนไลน์ก่อนเลยเราทำคลิปเหมือนแบบเป็นคลิปตลกๆให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดทำให้ช่องรู้เลยซึ่งตรงนี้เราก็เหมือนว่าเราเรียกช่วงชิงพื้นที่ก่อนแล้วก็อันนึงคือทักษะอื่นๆอย่างเช่นการที่เราคุยกันแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพื่อนๆจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เลยคุยก็เลยมีคนดังเรื่องขนมเข้ามาหารายได้พิเศษในช่วงนั้นอย่างน้อยมันก็จะมีรายรับเข้ามาบ้างขนมที่พูดถึงคือเค้กไข่ไต้หวันนี่หลายคนคงอยากเห็นนะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเค้กไข่ไต้หวันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราพาบุกห้องครัวไม่มีมานนะฮะแล้วก็ให้ไปดูขั้นตอนของการทำเค้กไข่ไต้หวันกว่าจะไปถึงเสิร์ฟถึงมือของคุณและให้ทานอย่างอร่อยๆเนี่ยนะว่าเขาพิธีพิถันขนาดไหนภรรยาพร้อมใช่ไหมครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับไปเลยครับวันนี้นะฮะเราจะมาบุกครัวของขนมไข่ไต้หวันสูตรของเบบี้มามนะฮะว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับอยู่ที่ไหนนะครับนี่คืออุปกรณ์วัตถุดิบในการทำและเคล็ดลับสำคัญก็คือคนนี้ฮะแม่ครัวตัวจริงนะครับท่านนี้คือใครครับภรรยานะครับที่เคารพใช่ครับที่เคารพบางท่านไม่เชื่อยิ่งกราบโชว์โถ่ไอ้ก็จะกำลังจะรับไหว้เลยกำลังจะรับไหว้เลยโอกาสทำบ่อยนะถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกขนมไข่ไต้หวันเป็นคนชอบกินค่ะแล้วเราก็ไปไต้หวันไม่เชื่อแล้วคือว่าเราไปไต้หวันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปชิมนู่นชิมนี่ชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขนมไต้หวันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเค้กไข่ไต้หวัน2อย่างที่เราแบบประทับใจมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่พี่ๆเขาไปเนี่ยจะแบบทำไปให้เขาทานหลังเวทีเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้ยนี่แค่ขนมนะถ้าเป็นของเขานี่พี่อกสุดๆเลยนี่ตัวจริงครับใช่ไหมอาหารอร่อยมากเพราะว่าจริงๆพวกเรามาซ้อมเนี่ยไม่ได้ซ้อมนิดเดียวเองครับอยากเล่นน้องอยากนะอยากกินอยากกินจริงๆไอ้ดูทำไมไม่ก็ต้องกินจริงครับใช่ครับนะฮะโอ้โหนี่เห็นไหมเป็นความในใจของเขานะฮะเพราะฉะนั้นขนมไข่ไต้หวันของที่นี่รับรองได้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนนะฮะยิ่งมาเปิดเผยวิธีการหรือขั้นตอนการทำให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าปลอดภัยแต่รสชาติดีนะให้เห็นทุกขั้นตอนขั้นตอนแรกของการทำคืออะไรครับขั้นตอนแรกเลยเนยครับใช้เนยแท้ๆเลยนะฮะครับใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปผสมกับนมนมจืดนะคะ
นี่นมแท้ๆเหมือนกันครับเราเลี้ยงวัวไว้ข้างหลังรีบทุกวันนะครับแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปทำให้เนยละลายกับนมนะคะโดยใช้โดยใช้ความร้อนใช้เสน่ห์ของผมครับเนี่ยจากแยกไข่ขาวและไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับก็คือเอาไข่ขาวกับไข่แดงมารวมกันดีมากเนี่ยจะแยกทำไมต่อไปก็จะเป็นเกลือเกลืออ้าวครับผสมลงไปไว้ให้รสชาติมันจะมีความเค็มนิดๆอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเค็มที่มือเราแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยนี่อะไรอ่ะอันนั้นอะไรค่ะไปเลยค่ะต้องเพิ่มกลิ่นมันหน่อยเนาะแล้วก็ต่อไปไข่แดงค่ะมาแล้วไข่แดงไข่ทั้งหมดเลยนะฮะหมดเลยค่ะคนเลยคนแป้งที่เทเมื่อส่วนผสมเข้าไปแล้วนะคะก็ตามด้วยแป้งอันนี้แป้งอะไรเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะร่อนร่อนร่อนมาเลยเอาวันนี้ร่อนร่อนเขามีที่ร่อนครับมีที่ร่อนจริงจริงร่อนมาแล้วกรองมาแล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะมีความละเอียดของแป้งมาแล้วรอบหนึ่งของเราจะไม่ใช้ผงฟูนะคะคนเป็นค่ะคนแรงๆค่ะคนจ้าคนเป็นไงค่ะมันคนเองมาสูตรปกติเนี่ยจะใช้น้ำตาลเยอะกว่านี้ใช่ค่ะเราจะใช้หวานน้อยหวานน้อยนะเพราะว่าเน้นสุขภาพแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยมันก็จะดูสูงชื่อไปหน่อยนะคะเราจะทำการผสมกันมาเลยเอานี่ผสมนี่เดี๋ยวนี่ผสมนี่อันนี้ผสมนี่ค่ะอ๋อผมเป็นคนละเอียดครับผมคนละเอียดต้องเผื่อให้มันฟูไหมครับไม่ค่ะต้องแต่งหน้าหน่อยนึงด้วยถ้าทานทั้งในครอบครัวก็เอาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ไปหั่นแบ่งกันเดี๋ยวแล้วก็เอาเข้าเตาอบนานแค่ไหนครับก็ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงอุณหภูมิเท่าไหร่ชั่วโมง150นะต่อได้ไหมเฮ้ยต่อเลยโอ้ยเดี๋ยวเราไปรอกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับมาแล้วHappy birthday to you. Happy birthday to you. Ta-da! สุดยอดเลยอ่ะแล้วเราลองกดนะคะนี่เด้งคืนใช่ค่ะมีความยุ่นๆของมันนะครับกองครับไม่หวานอร่อยละลายในปาก0613625682นะครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับอร่อยจริงๆได้เห็นกรรมวิธีการทำนะฮะทุกขั้นตอนของเค้กไข่ไต้หวันของนี่เบบี้มายกันไปแล้วนะฮะอร่อยจริงๆ15ปีที่ผ่านมาแน่นอนมันต้องเจอประสบการณ์มากมายมันมีจุดที่ธรรมดาเริ่มต้นใช่ไหมแล้วไปถึงจุดที่สูงสุดอย่างที่บางทีอาจจะหัวเราคาดหวังมากกว่านั้นหรืออาจจะไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นเดี๋ยวขอเล่าตรงจุดสูงสุดก่อนครับที่เชียงใหม่ครับใช่ครับก็พวกเราเคยได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดธงชัยนะครับก็เป็นคอนเสิร์ต25ปีนะครับแบบเบิร์ดตอนนั้นที่กำลังเหมือนเรากำลังทำโชว์อยู่แล้วพอดีก็มีเลขาของพี่เล็กกุศบาโทรมานะครับแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็ชวนให้ไปกินคอนเสิร์ตกับเขาตรงนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดนะเว้ยเฮ้ยใครมาลองเราเล่นหรือเปล่าพอเราไปคุยกับพี่เล็กกุศบารู้สึกว่าพี่เล็กเป็นคนที่มีมุมมองแล้วก็มีความคิดเป็นวัยรุ่นมากๆเขาเปิดรับแบบ
อยากต้องการว่าคนแขกรับเชิญเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูยังไงเพราะว่าถามคำถามเล่าเรื่องนี้นำคนคุยแล้ววันที่เราได้ขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคน 20,000 คนที่เขาแบบตั้งใจมาสนุกสนานเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาโฟกัสกันเนี่ยผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดๆแล้วมันเหมือนชาร์จพลังเราด้วยเนาะเขาเล่นละครเวทีอ่ะเขาจะรู้ว่าวิธีส่งพลังกับคนแค่นี้นะครับแต่พอคอนเสิร์ตนี่ใช่ใช่มันอยู่ไกลมากส่งถึงนู่นกว้างมากแล้วไงฮะตอนนั้นกี่รอบอ่ะ10รอบครับ10รอบนี่ถือว่าเป็นที่สุดจริงๆเลยนะอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นซุปตาร์ที่ตลอดกาลของเมืองไทยแล้วก็คอนเสิร์ตก็มีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขายตั๋วเต็มทุกรอบแล้วก็เพิ่มรอบด้วยเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญเขานะต้องเลือกมากเลือกแบบเด็ดที่สุดแล้วก็ร่วมสมัยในคอนเสิร์ตนั้นๆด้วยและหลังจากนี้ปีที่16ปีที่17จนถึง20หรือว่าไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนเนี่ยเรามีวิธีการวางอนาคตของคณะเราอย่างไรบ้างก็จริงๆรู้สึกว่าตอนที่เราเริ่มต้นกลุ่มเราโฟกัสแค่ว่าเราจะทำละครใบ้สนุกๆเฉยๆเนี่ยแต่พอเราทำถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะความเป็นโชว์เนี่ยมันความเป็นละครไทยมันไม่ได้จบแค่นั้นมันสามารถไปต่อยอดอื่นๆได้ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวใช่เราสามารถไปสอนคนได้นะครับสอนแบบให้เด็กออกจากมือถือได้มีกิจกรรมให้เขาขยับขยื่นให้เขาได้ใช้จินตนาการของเขาได้นะครับหรือแม้แต่เราจะออกโปรดักต์อื่นๆก็ทำได้เหมือนกันรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้จบแค่บนเวทีปีนี้แม้จะมีโควิดมันจะมีเทศกาลละครถูกไหมครับใช่ครับเราจะสอนเด็กบทสอนเด็กนะครับครับแล้วก็จะเอาเด็กเนี่ยมาเล่นละครใบ้กับพวกเราคือจริงๆเราสอนมาตลอดทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็พวกพ่อแม่เขาก็จะอยากได้โชว์เคสแบบว่าอยากในสอนแล้วก็อยากรู้ว่าพัฒนาการของลูกเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ทุกทีเราก็เป็นโชว์เคสดูกันเองแต่ว่าพี่ยิ่งเขาดูแล้วเขาก็บอกเฮ้ยถ้าเด็กมันเล่นได้ขนาดเนี้ยเจ็บปัดได้แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเด็กพัฒนาน้องทำได้ขนาดนี้เราช่วยเติมส่วนที่ขาดให้เขาก็เล่นด้วยกันแล้วกลายเป็นหนึ่งโชว์ใหญ่ผู้ปกครองก็ได้เราก็ได้วิธีการทำงานใหม่กับเด็กว่าเด็กนี่จริงๆไม่มีเงื่อนไขเนาะบางทีผู้ใหญ่คิดงานยังมีเงื่อนไขเนาะไอ้เขาจะชอบไม่นู่นนั่นนี่เด็กทำมาแบบว่าโหแบบว่านาอีฟมากแค่นี้นะครับจินตนาการของเด็กยิ่งกว่าเราอีกนะสนุกนะฮะพี่อยากเล่นแค่บางเล่นแต่เล่นแค่ขนาดนี้เราโอ้โหแบบที่เราไม่คาดฝันนะนะใช่แล้วมาแบบแค่ทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนอกจากเด็กนอกจากเบบี้มายแล้วยังมีคนมาแจมอย่างใช่ไหมฮะใช่ครับใครเอ่ยเป็นทั้งเพื่อนนะครับเป็นทั้งเซเลบด้วยเซเลบด้วยครับก็คือคุณแอปเปิลโชว์เคยมาออกกินกับนะแอปเปิลมีทักษะพิเศษคืออูคูเลเล่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อินเทอร์เทนด้วยใช่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่พี่เปิ้ลมีเนี่ยมันน่าจะทำอะไรให้มันสนุกกับพวกเราได้กับน้องๆได้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะคิดโชว์จากอูคูเลเล่ได้นะครับแล้วก็จะมีเด็กๆมาร้อยเรียนกันมันน่าจะเกิดอะไรที่แบบตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เราคิดว่ามันต้องสนุกแน่นอนต้องทำเวิร์กช็อปกันก่อนไงที่บอกใช่ไหมฮะโอ้ยน่าสนใจมากเลยแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฮะจะเป็นช่วงประมาณกลางพฤศจิกายนนะครับชื่อ Baby Man Junior Show Volume 2เย้ที่ไหนเป็นการแสดงที่หอศิลปะแห่งวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ ACC นะครับตรงข้าม MBK นะครับเราจะจัดทั้งหมด4รอบนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจของ Baby Man Show นะครับยังไงติดตามกันได้ในเว็บไซต์ของ Baby Man นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะได้โอ้โหประสบการณ์คือจริงๆเป็นแฟนของละครใบ้เรนี่มายของพี่อั๋นอะไรมายาวนานนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมาได้เห็นหน้าจริงของทุกคน มีอะไรอยากจะฝากไหมครับทั้ง3ท่านก็อย่าลืมความเป็นเด็กในตัวคุณนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะกลับมาหรือว่าจะยังอยู่นะครับเราก็ดูแลกันและกันดีๆแล้วก็อย่าลืมถ้ามีเวลาก็แวะมาดูละครใบ้กันนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับแขกรับเชิญของเราเบบี้มายครับขอบคุณครับชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ